กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับแน่นอนว่าช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลถูกต้องครับเป็นความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลรอบโลกนะครับวันนี้เรามีความเคลื่อนไหวนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการย้ายทีมแล้วครับกับอินเตอร์มิลานนะครับนี่มีการเผยว่านะครับเตรียมเซ็นสัญญานะครับกับลูคัสโปโดสกี้นะครับที่จะมาร่วมทีมในสัญญายืมตัวในฤดูกาลหน้าครับรายงานข่าวนะครับไอติลี่เผยว่านะครับอินเตอร์มิลานนั้นก็ใกล้จะได้ตัวลูคัสโปรอสกี้นะครับมาร่วมทีมในสัญญายืมตัวจากอาร์เซนอลนะครับก่อนหน้านี้นั้นอินเตอร์มิลานพยายามเดินหน้าครับเพื่อทาบทามมาเลเซียโอแซซี่นะครับจากแอตติโกมาดริดครับมาร่วมทีมและมีข่าวขึ้นมาหลายหนนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับมีข่าวมาว่าทีมเนรัสซูรีครับกำลังจะได้ลูคัสโปรอสกี้มาจากอาร์เซนอลในสัญญายืมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรายงานนะครับได้มาจากคอร์เรเดโรสปอร์ตนะครับสื่อของอิตาลีเปิดเผยว่าการเจรจาทั้งสองสโมสรในการยืมตัวโปรอสกี้นั้นได้บรรลุไปเรียบร้อยแล้วครับพร้อมกันนี้เขายังมีค่าฉีกสัญญาเพื่อเป็นออปชันด้วยหลังสิ้นสุดการยืมตัวนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆ8ล้านยูโรเท่านั้นครับไม่ค่อยได้ลงกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็อินเตอร์เองกำลังอยู่ในช่วงที่สร้างทีมใหม่ด้วยนะครับก็มีข่าวกับหลายคนเลยนะครับอินเตอร์ช่วงนี้ยังอยู่ในอิตาลีนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวหนาหูเหมือนกันนะครับเรื่องของฟิโอเรนติน่านะครับที่หวังว่าจะสลับขั้วใช้เนโต้นะครับนายทวารชาวบราซิเลียนกับอเลสซานโดฟอเรนซีนะครับมิดฟิลด์ของโรม่าแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธนะครับความสัมพันธ์ของเนโต้แล้วก็ฟิโอเรนติน่านั้นไม่ดีมานานแล้วนะครับถึงแม้ว่าล่าสุดจะมีข่าวระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรกับนายทวารชาวบราซิลนั้นเริ่มจะดีขึ้นนะครับฟิโอเรนติน่าพยายามจะหาทางปล่อยผู้เล่นประตูวัย25ปีออกจากทีมนะครับดีกว่าจะต้องเสียไปแบบฟรีๆในช่วงเดือนมิถุนายนปี2015นะครับเมื่อจบฤดูกาลนี้นะครับทำให้ช่วงเปิดตลาดนักเตะรอบ2นี่คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับที่ฟิโอต้องพยายามปล่อยเนโต้ออกจากทีมให้ได้นะครับก็ได้รับข้อเสนอมามากมายก็ต้องไปดูว่าจะถูกปล่อยออกไปอย่างที่เป็นข่าวหรือเปล่านะครับในขณะที่โรม่าเองก็ตกเป็นข่าวที่ว่าให้ความสนใจเนโต้เหมือนกันนะครับและพวกเขาก็พร้อมจะตัดหน้าทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็ยูเวนตุสในการดึงเนโต้ผู้เล่นประตูชาวบราซิลเนี่ยมาร่วมทีมนะครับข่าวในอิตาลีเปิดเผยนะครับว่าทางด้านวิเชนโซ่มอนเตลล่านะครับก็ตอบรับข้อเสนอนี้นะครับซึ่งเขาต้องการตัวฟอเรนซีเป็นหนึ่งในสัญญาด้วยนะครับแต่ก็ถูกโรม่านั้นปฏิเสธครับคือโรม่าต้องการเนโต้แต่ไม่ต้องการเสียฟอเรนซีให้กับทางฟิโอเรนติน่าไปนะครับมาที่ความเคลื่อนไหวนะครับในการโชว์สุดากันบ้าง นะครับได้มีการประกาศนะครับว่าจะมีการปรับเวลาเตะครับให้สัปดาห์23ถึง25นะครับทำให้เกมระหว่างโรม่ารองแชมป์ครับที่จะพบกับยูเวนตุสนั้นแชมป์เก่าถูกเลื่อนด้วยเช่นเดียวกันครับจากการยืนยันนะครับของเลกาเซเรียนะครับเปิดเผยว่านะครับเกมเล็กที่2ครับระหว่างโรม่าพบกับยูเวนตุสนั้นถูกเลื่อนมาเตะในช่วง Monday Night ครับทั้งหมดจะมีกับผลการจากการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมใหม่นะครับเดิมทีนั้นทางลีกจะปรับตารางใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่17ถึง22ครับแต่กลับมาเปลี่ยนนะครับเป็นสัปดาห์ที่23ถึง25ซึ่งเกมระหว่างโรม่าพบกับยูเวนตุสนั้นมาฟาดแข้งกันในวันจันทร์ที่2มีนาคม2015นะครับในเวลา 19:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นครับโดยที่การพบกันนัดแรกปรากฏว่ายูเวนตุสเป็นฝ่ายชนะโรม่า 3-2 ที่ยูเวนตุสสเตเดียมครับและในที่สัปดาห์ที่23นะครับวันที่14กุมภาพันธ์นะครับวันเสาร์นะครับซัสซูโร่ก็จะพบกับฟิโอเรนติน่านะครับในเวลา 17:00 นครับตามด้วยนะครับปาเลโมครับพบกับนาโปลีนะครับเวลา 19:45 นาทีนะครับและมิลานนะครับพบกับเอมโบลีเวลา 11:30 นาทีและเชสนาพบกับยูเวนตุสครับในเวลา 19:45 นาทีครับในวีคที่24นะครับวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์นะครับยูเวนตุสครับพบกับอาตาลันต้าครับในเวลา 19:45 นาทีครับแล้ววันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์ครับซัมโดเรียพบกับเจนัวนะครับในเวลา 19:45 นาทีครับแล้ววันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์นะครับเฮลัสเปเรน่าพบกับโรม่า 17:00 ครับวันอาทิตย์22กุมภาพันธ์นะครับฟิโอเรนติน่าพบกับโตริโน่ในเวลา 19:45 นาทีครับแล้ววันจันทร์ที่23กุมภาพันธ์ครับนาโปลีพบกับซาสโซโลในเวลา 18:00 ครับวันเดียวกันนะครับ23กุมภาพันธ์นะครับกาเยอรี่พบกับอินเตอร์มิลานเวลา2ทุ่มครับวีคที่25นะครับวันที่28กุมภาพันธ์ครับวันเสาร์นะครับอาตาลันต้าพบกับซัมโดเรียครับเวลา 17:00 ต้นไปนะครับและวันเดียวกันนะครับวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์เชียโวพบกับมิลานครับ 19:45 นาทีครับแล้ววันอาทิตย์ที่1มีนาคมครับ
กาเยลี่พบกับเฮลลาสเวโรน่านะครับ 11:30 น.ครับแล้ววันอาทิตย์ที่1มีนาคมเช่นเดียวกันนะครับอินเตอร์มิลานพบกับฟิโอเรนติน่าเวลา 17:00 น.ครับและในวันที่1เช่นเดียวกันนะครับโตริโน่พบกับนาโปลีเวลา 19:45 น.ครับในวันท้ายในวันที่2นะครับมีนาคมโรม่าพบกับยูเวนตุสในเวลา 19:45 น.ครับแฟนบอลยังไม่ต้องกลัวลืมนะครับเดี๋ยวใกล้ๆเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งนะครับว่าในแต่ละสัปดาห์นั้นมีคู่ไหนเตะเวลาไหนกันบ้าง นะครับในทูสปอร์ตทูเดย์นะครับในขณะที่เรื่องของเกเรตเบลตอนนี้ก็มีข่าวหนาหูนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการตัวคราวนี้เขามีการโหวตกันนะครับว่าเบลควรจะถูกขายออกจากทีมหรือเปล่าครับโดยที่ ars.com ครับก็ทำการสำรวจความคิดเห็นจากผู้อ่านในเว็บไซต์นะครับเรื่องการขายนักเตะของเรอัลมาดริดนะครับผลปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าควรจะขายเกเรตเบลให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าหากว่าได้เงินมูลค่ามหาศาลครับโดยที่สื่อชื่อดังอย่าง ars.com ก็ได้สำรวจความคิดเห็นจากแฟนบอลของเรอัลมาดริดนะครับโดยปรากฏว่าเสียงเกินครึ่งนะครับคือ 53.75% นะครับบอกว่าควรขายเกเรตเบลให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าหากว่าได้ราคามากกว่า150 ล้านยูโรนะครับส่วนสัญญาของมิดฟิลด์ทีมชาติเวลส์ครับก็ระบุเอาไว้ว่าค่าฉีกสัญญาถูกวางไว้ที่ 1,000 ล้านยูโรนะครับและพวกเขาก็ปฏิเสธทุกข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับจากการสำรวจโพลออนไลน์จากผู้อ่าน 30,000 คนครับซึ่งส่วนใหญ่แนะนำว่าควรขายเบลครับส่วนใหญ่นี่หมายถึงเกินครึ่งนะครับ 53.75% ถ้าหากว่าได้ข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธนะครับสำหรับเบลนั้นย้ายมาอยู่กับเรอัลเมื่อช่วงฤดูร้อนในปี2013ครับลงสนามไป66เกมยิงไป33ประตูนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขานะครับเนื่องจากว่ามีช่วงที่เจ็บอยู่พอสมควรนะครับเป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้ทีมได้แชมป์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลที่แล้วด้วยนะครับได้แชมป์โคปาเดเรได้แชมป์ยูโรเปียนซูเปอร์คัพแล้วก็ฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพหมาดๆนะครับมาที่เรื่องราวครับของอาร์ตูรานกันบ้างครับกองหน้าทีมชาติตุรกีครับของอัตเลติโกมาดริดครับเปิดเผยว่าต้องการให้ถึงในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจะได้พบกับเลเวอร์คูเซ่นไวๆนะครับเพราะจะได้พบเพื่อนเก่าหลายคนและเปิดเผยครับว่ามั่นใจนะครับว่าจะสามารถเอาชนะได้นะครับตูรานั้นยังได้อวยพรให้2นักเตะเลเวอร์คูเซ่นครับทั้งฮาคานคาฮานโนกูครับและโอเมอร์ทอฟรักครับโชคดีในช่วงคริสต์มาสนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นสำหรับเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นจะเอาชนะทั้ง2คนนี้ให้ได้นะครับเพราะถ้าชนะได้เนี่ยจะเป็นอารมณ์ที่บอกไม่ถูกเลยทีเดียวครับขณะเดียวกันนะครับตูรานยังบอกอีกว่านะครับเขายังคงต้องการเล่นนอกประเทศให้ได้นานที่สุดก่อนที่เขาจะกลับบ้านนะครับนอกจากนี้ครับดาวยิงวัย27ปีครับยังได้ขอบคุณแฟนบอลนะครับที่เลือกให้เขาติดโผทีมยอดเยี่ยมยูฟ่าพร้อมกล่าวว่าเรื่องนี้ครับจะทำให้เขาเร่งผลงานได้ดีกว่าเดิมครับรวมทั้งเก็บเกี่ยวความสำเร็จให้ได้มากกว่านี้ครับไปดูโปรแกรมกีฬาในช่วง Boxing Day กันนะครับใน True Sport Today ครับNBA ช่วงพรีซีซั่นนะครับซานอันโตนิโอพบกับนิวออร์ลีนส์ครับช่วง8โมงเช้าวันพรุ่งนี้ครับ NBA TV ถ่ายทอดสดส่วนฟินิชกับซาคราเมนโตครับ10โมงเช้าทาง True Sport 3และ True Sport HD สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการ Sport Today Extra นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับทุกวันเวลาเดิมนะครับทางช่อง True Sport นะครับรวมไปถึงนะครับอัปเดตได้ทุกที่ทุกเวลานะครับทางง่ายๆเลย facebook.com/sp2day ครับวันนี้นะครับเราทั้ง2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับปิดท้ายด้วย World in Motion ครับเรื่องราวของเสียงจริงตัวจริงครับไม่ใช่วิธี The Voice นะครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ The Voice ครับแต่จะเป็นการโชว์ลีลาครับของทีม FC Santra Wanimi ครับในฟินแลนด์นะครับว่าจะมีลีลาการซ้อมฟุตบอลได้เป็นเสียงจริงตัวจริงขนาดไหนครับวันนี้หมดเวลาและหน้าที่ของเราทั้ง2คนครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยครับสวัสดีครับ